เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเรื่องหลอนในโรงพยาบาลหากพูดถึงโรงพยาบาลในหลายๆที่หลายคนคงนึกถึงภาพความเก่าแก่รวมถึงเรื่องราวของการพบเห็นสิ่งแปลกๆที่เหนือธรรมชาติให้พูดถึงกันอยู่หลายต่อหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีพ.ศ.2539เหตุเกิดที่ห้องพักผู้ป่วยตึกเก่าเป็นเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นถึง3ครั้ง3เหตุการณ์ในคืนเดียวฟังแล้วอาจดูน่าเหลือเชื่อแต่ว่ามีคนเจอมาแล้วจริงๆเหตุการณ์แรกคืนวันนั้นคุณก้อยได้อาสาไปเฝ้าคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องคนเล็กแล้วต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรคุณก้อยไปถึงตั้งแต่ช่วงเย็นพอสัก6โมงครึ่งก็ได้เข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวอาบน้ำลักษณะประตูห้องน้ำที่นี่เป็นเหมือนประตูบ้านสมัยก่อนที่เปิดปิดแบบ2บานและมีไม้ขัดล็อกเอาไว้ตรงกลางหลังจากคุณก้อยเดินเข้าไปและล็อกประตูห้องน้ำเสร็จพอหันหลังเตรียมจะถอดเสื้อผ้าจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนพระสวดดังแว่วออกมาจากที่ไหนไม่ทราบตอนแรกคุณก้อยก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าสงสัยห้องพักที่แม่คุณก้อยอยู่คงใกล้วัดมั้งเสียงเลยอาจจะดังแว่วมาจากที่วัดก็เป็นได้จากนั้นคุณก้อยก็อาบน้ำทำธุระส่วนตัวจนแต่งตัวในห้องน้ำเสร็จก็ยังได้ยินเสียงพระสวดดังอยู่แบบนั้นหนักๆเข้าไม่ได้เป็นเสียงพระสวดองค์เดียวแต่เหมือนสวดกันหลายองค์มากกว่าคุณก้อยพยายามจะไม่คิดอะไรคิดว่าแม่ก็คงจะได้ยินเหมือนกันแต่พอเปิดประตูห้องน้ำออกมาเสียงพระสวดก็เงียบไปเฉยเลยความรู้สึกมันเริ่มสังหรณ์แปลกๆจึงเดินมาถามแม่ที่เตียงว่าเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแม่อยากกินหรือเอาอะไรไหมตบท้ายเลยถามแม่ว่าเมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงพระสวดไหมหนูอาบน้ำอยู่เสียงสวดดังมากเลยแม่มองหน้าคุณก้อยแล้วบอกว่าไม่มีนะนึกในใจว่าเอาแล้วไงสงสัยได้ยินอยู่คนเดียวแม่ลูกมองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะที่บ้านจะสอนเสมอว่าถ้าอยู่แปลกถิ่นแล้วมีอะไรแปลกๆอย่าพูดเด็ดขาดนอกจากกลับบ้านหรือออกจากสถานที่นั้นค่อยพูดกันเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นตอน2ทุ่มแม่บอกว่าให้กดออดเรียกพยาบาลเพื่อจะขอกระเป๋าน้ำร้อนคุณก้อยกดเรียกตั้งแต่ทุ่มครึ่งแต่2ทุ่มก็แล้วก็ยังไม่มีใครเอามาให้สักทีคุณก้อยก็เลยเดินออกไปเอาเองทางเดินก็น่ากลัวทางมืดทางเย็นๆแบบแปลกๆก่อนจะถึงห้องพยาบาลจะมีตู้กดน้ำแบบมีคูลเลอร์ข้างบนคุณก้อยเกิดหิวน้ำอยากดื่มน้ำเย็นแต่เห็นพี่พยาบาลยืนกดน้ำอยู่ตรงนั้นเป็นเหมือนมุมมืดแต่ไม่ได้คิดอะไรพอมีพยาบาลกดน้ำอยู่คุณก้อยก็ไปต่อคิวแล้วคุณก้อยก็พูดลอยๆขึ้นมาเหมือนอยากจะชวนพี่เขาคุยว่าตรงนี้มืดจังน่าจะมีไฟอีกสักดวงจะได้สว่างหน่อยแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับสักนิดคุณก้อยคิดในใจโคตรหยิ่งเลยพูดด้วยทำเป็นไม่สนใจดื่มน้ำเสร็จก็เดินไปห้องพักพยาบาลด้วยความที่เป็นวัยรุ่นกล้าพูดกล้าถามเลยถามพี่พยาบาลในห้องที่มีอยู่สองคนว่ากดออดตามพยาบาลตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วขอกระเป๋าน้ำร้อนไปแต่ไม่มีใครเอาไปให้เลยพยาบาลตอบว่าวันนี้มีพยาบาลอยู่กันแค่2คนพอดีอีกคนไปดูคนไข้ด่วนเขาเพิ่งมาเลยยังไม่ได้เอาไปให้คุณก้อยได้ฟังก็เริ่มหงุดหงิดจะแค่2คนได้ไงพี่มี3คนเมื่อกี้เจอพี่อีกคนยืนกดน้ำอยู่รวมกับพี่2คนก็เป็น3คนสิ
พยาบาลสองคนนั้นได้ยินคุณก้อยพูดก็มองหน้ากันเลิกลักแล้วบอกคุณก้อยว่าตั้งแต่6โมงจนถึงตอนนี้มีพยาบาลเข้าเวรแค่2คนเท่านั้นนะตอนนั้นคุณก้อยไม่เชื่อมั่นใจว่าพยาบาล2คนนี้โกหกสงสัยจะลืมแม่คุณก้อยแล้วอ้างไปเรื่อยคุณก้อยเลยขอกระเป๋าน้ำร้อนแล้วเดินกลับเข้าห้องไปโดยไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นซึ่งพอหลังเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปคุณก้อยมาหวนคิดที่หลังว่าเอาแล้วไงสงสัยคงโดนเข้าให้แล้วเหตุการณ์ที่3เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแม่คุณก้อยแม่เล่าให้ฟังตอนเช้าว่าเมื่อคืนตอนตี2ได้มีพยาบาลเข้ามาปรับน้ำเกลือแม่ถามว่าคุณก้อยรู้เรื่องไหมคุณก้อยก็บอกแม่ไปว่าตอนนั้นหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเลยซึ่งปกติหากแปลกที่ไม่ใช่บ้านคุณก้อยจะนอนไม่หลับแต่คืนนั้นพอหัวถึงหมอนก็หลับแบบไม่รู้เรื่องเลยจากนั้นแม่เล่าให้ฟังว่ามีพยาบาลเดินเข้ามาในห้องเขาไม่พูดอะไรเลยซึ่งมันต่างจากรอบอื่นๆที่เวลาจะเข้ามาวัดไข้หรือวัดความดันทุกทีจะชวนคุยว่าเป็นยังไงบ้างแต่คนนี้เดินมาถึงไม่พูดอะไรเลยเข้ามาปรับเร่งน้ำเกลือแม่คุณก้อยก็ถามว่าหมอสั่งให้เร่งหรอเขาก็ไม่ตอบแม่คุณก้อยสักคำแม่บอกว่าตอนนั้นหัวใจตัวเองเริ่มเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆหายใจไม่ค่อยออกแม่จึงตะโกนเรียกคุณก้อยแต่คุณก้อยกลับไม่รู้สึกตัวใดๆเลยแม่บอกว่าพอพยาบาลคนนั้นทำเสร็จก็หันหลังเดินออกไปโดยไม่สนใจอะไรแม่บอกตอนนั้นเหมือนคนจะขาดใจคิดว่าต้องตายแล้วแน่ๆพอจะรวบรวมสติสวดคาถาชินบัญชรสวดมนต์ทุกบทที่แม่จำได้ในตอนนั้นแล้วแม่ก็หลับไปจนกระทั่งถึงเช้าพอแม่เล่าให้คุณก้อยฟังจนจบด้วยความอยากรู้จึงรีบเดินออกไปเช็คที่ห้องพยาบาลว่าเมื่อคืนมีพยาบาลมาที่ห้องแม่เพื่อปรับน้ำเกลือจริงไหมแล้วทำไมถึงทำกันแบบนี้พอคุณก้อยไปเช็คพยาบาลตอบกลับมาว่าไม่มีใครเข้าห้องคุณแม่คุณก้อยทั้งนั้นเข้าห้องครั้งสุดท้ายคือตอน 4 ทุ่มครึ่งแล้วก็ตอนเช้านี้เลยคุณก้อยฟังแล้วถึงกับอึ้งว่าแล้วพยาบาลเมื่อคืนนี้คือใครกันล่ะแล้วคุณก้อยก็เดินกลับไปบอกแม่พอแม่รู้แกก็รีบบอกให้คุณก้อยโทรหาพ่อให้พ่อมารับกลับบ้านอย่างไวเลยโดนดีขนาดนี้ยังไงก็กลับไม่อยู่แล้วก่อนกลับก็เลยไปเช็คเรื่องพยาบาลทั้งวอร์ดว่าเมื่อคืนมีกี่คนแล้วเล่าเรื่องเสียงพระสวดให้แม่ฟังหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณก้อยก็ไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟัง